ู้ชมครับหลายท่านเนี่ยก็เคยสวดมนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าสมัยเด็กๆเราก็สวดมนต์กันแล้วก็จะมีแผ่เมตตาใช่ไหมตั้งแต่สมัยเรียนแล้วตั้งแต่ประถมมัธยมโดยเฉพาะตอนเด็กๆปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็จะสอนให้เราสวดมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วก็มีอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอะไรประมาณนี้บางคนก็โตบ้านนอกบ้านนอกก็ตักบาตรทำบุญกรวดน้ำการแผ่เมตตาเนี่ยสำคัญหลังจากการสวดมนต์แล้วเราควรที่จะแผ่เมตตาการแผ่เมตตาหมายถึงการนำกุศลผลบุญที่เราได้ทำมาแผ่ไพศาลออกไปให้หลายคนได้รับถือว่าเป็นการแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับผมจะพูดถึงบทสวดมนต์ที่อัศจรรย์ทำให้เรามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายหลังจากที่เราสวดมนต์เรียบร้อยแล้วคำว่าสวดมนต์ในนี้หมายถึงว่าคุณอาจจะท่องนโมตัสสะ3จบท่องอิติปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรืออาจจะเป็นชินบัญชรหรืออาจจะเป็นบทอะไรก็ตามที่คุณสวดอยู่ประจำไม่ว่าจะสั้นหรือยาวหลังจากนั้นแล้วคุณควรจะแผ่เมตตาหลังสวดมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะลงบทแผ่เมตตานี้ในเพจของไทยๆซิมดีคุณสามารถตามเข้าไปจดเข้าไปคัดลอกมาเก็บไว้ได้นะครับนะบทแรกที่เราควรจะพูดถึงคือหลังจากสวดมนต์แล้วเราควรจะแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนเพราะการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นเป็นการสร้างบุญกุศลให้คุณมีสภาวะจิตที่รู้จักคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดสิริมงคลกับตนเองนะครับผมพูดย่อๆก็แล้วกันนะครับนะฮะบทแผ่เมตตาให้กับตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้ผู้สวดมีความสุขนะฮะและมีจิตใจที่ปราศจากความทุกข์มีพลังงานบวกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับเวลาแผ่เมตตามีเคล็ดลับอยู่ว่าให้หายใจยาวๆนะก่อนที่คุณจะทำสมาธิใดๆก็แล้วแต่หายใจเข้ายาวนิ่งละเอียดและผ่อนคลายยาวนิ่งละเอียดลึกๆออกมาทำสัก5ครั้งจะมีสมาธิมากขึ้นนะครับก็ลองทำดูเป็นการแผ่เมตตาให้กับตนเองทำให้ตนเองนั้นมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอันนี้เป็นบทที่คุณสามารถนำไปสวดได้จะมีให้อยู่หน้าเพจหลังจากนั้นหลังจากแผ่เมตตาให้กับตนเองเรียบร้อยแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะครับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยทำให้เป็นที่รักเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยฆ่าเคยเบียดเบียนเคยทรมานตั้งแต่ภพชาติที่ผ่านมาบทที่3เป็นบทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากที่เราสวดมนต์และเคยปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือเคยทำบุญตักบาตรสร้างโบสถ์สร้างวิหารโรงทานต่างๆทำทานทั้งทางศาสนาและทางโลกเรียบร้อยแล้วเราก็จะอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรก็หมายถึงการอุทิศส่วนกุศลส่วนกุศลโดยคำกล่าวที่ว่าขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาข้าพเจ้าจงมีความสุขขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นเองญาติพี่น้องด้วยบทที่4ต่อมานะครับบทที่4ก็คือการอุทิศกุศลผลบุญทั้งหลายให้กับเทพพยดาทั้งหลายขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งปวงจงมีความสุขขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตอสุรกายทั้งปวงขอให้เปรตและอสุรกายทั้งปวงจงมีความสุขขอบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจงปล่อยวางและจงมีความสุขนะครับสุดท้ายคือขอบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขนะครับเราได้มีบทปิดท้ายหลังจากสวดมนต์แผ่เมตตาเรียบร้อย
ป็นบทที่เขาเรียกว่าบทตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวตามเข้าไปดูในเพจนะฮะ4บทนี้เป็นบทที่ดีมากๆที่คุณจะควรจะนำไปท่องทุกวันนะฮะท่องนโม3จบก็ได้บุญแล้วนะครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทยๆ Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ